สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครัวพวงมาลัยนะคะครัวที่จะพาทุกคนทำอาหารง่ายๆนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูต้มยำหมูเด้งน้ำข้นนะคะส่วนผสมมีตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าเตรียมเสร็จแล้วไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะแล้วเริ่มจากการต้มน้ำให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวพอใส่เกลือลงไปสักแป๊บนึงแล้วเราก็จะใส่เป็นเครื่องต้มยำนะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะแล้วก็รอน้ำเดือดอีกแป๊บนึงค่ะค่ะพอน้ำเดือดอีกสักครู่แล้วเราก็จะใส่เป็นพริกค่ะพริกขี้หนูทุบนะคะความเผ็ดตามชอบได้เลยค่ะคนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะมาใส่หมูเด้งลงไปนะคะหมูเด้งก็เป็นจะทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบเลยค่ะตอนใส่หมูเด้งที่ยังไม่ต้องให้น้ำเดือดมากนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะคนให้หมูเด้งกระจายจะได้สุกทั่วกันนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาก็เลือกยี่ห้อที่ชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กะทิค่ะหรือใครจะใช้เป็นนมก็ได้นะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนะคะสักครู่ค่ะน้ำต้มยำเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะเติมเป็นเห็ดนางฟ้าค่ะหรือถ้าใครมีเห็ดออรินจิหรือเห็ดที่ชอบได้เลยนะคะใส่เห็ดลงไปแล้วคนผสมให้เข้ากันนะคะจากนี้เราก็จะเริ่มปรุงรสได้เลยค่ะเราจะปรุงรสในส่วนของรสเค็มก่อนนะคะเดี๋ยวรสเปรี้ยวเราจะเติมทีหลังค่ะเติมน้ำตาลทรายสักนิดหน่อยนะคะพอน้ำต้มยำเราเริ่มเดือดอีกรอบแล้วนะคะหมูเด้งเราเริ่มสุกแล้วค่ะแล้วก็ชิมรสชาติความเค็มได้แล้วเราก็จะมาใส่เป็นผักชีนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะมาเพิ่มรสเปรี้ยวนะคะด้วยการบีบมะนาวค่ะรสชาติก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะชิมรสอีกสักนิดนึงนะคะได้รสที่ชอบแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะต้มยำหมูเด้งก็จะเป็นเมนูต้มยำแซ่บๆทำง่ายๆนะคะถ้าใครชอบเมนูอาหารที่ทำง่ายๆฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครัวพวงมาลัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ค่ะ